ไปใช้เกี่ยวกับความชันนะครับไปใช้เกี่ยวกับความชันนะครับต่อไปถ้าเราจะเอาไปใช้อีกนะครับเวลาเราไปเจอในโจทย์เนี่ยบางทีในโจทย์เชิงประยุกต์เนี่ยถ้าเราไปเจออนุพันธ์อันดับ2เนี่ยนะครับบางทีเขาจะใช้คำว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของความชันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราสังเกตดูดีๆนะครับเวลาเราไปเรียนระดับสูงขึ้นไปในภาษาคณิตศาสตร์ค่อนข้างจะมีความหมายทุกอย่างนะครับตอนที่เราเรียนมาเห็นไหมครับความชันนะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่า y เนี่ยนะครับอนุพันธ์อันดับ1ดิฟ1ครั้งได้ความชันนะครับเพราะฉะนั้นดับเบิลพาร์มพอพูดถึงความชันก็จะเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของใครครับความชันนะครับดูดีๆนะครับต่อมาเป็นการประยุกต์ใช้อนุพันธ์ของฟังก์ชันนะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ในเชิงกราฟก่อนนะครับการประยุกต์ใช้ในเชิงกราฟก่อนเรามาดูนะครับก็เขาบอกว่าเนื่องจากนะครับอนุพันธ์เนี่ยคือความชันของเส้นกราฟนะครับเป็นความชันของเส้นสัมผัสนะครับดังนั้นช่วงที่ f พาร์ม x มากกว่า0ย่อมเป็นฟังก์ชันเพิ่มและช่วงที่ f พาร์ม x น้อยกว่า0ย่อมเป็นฟังก์ชันลดหมายความว่ายังไงครับจากองค์ความรู้ที่เรามีมานะครับเราพูดว่า fพาร์มเนี่ยคือความชันของเส้นสัมผัสโค้งนั่นหมายความว่าความชันเนี่ยตอนที่เราเรียนเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์เนี่ยถ้าความชันทำมุมแหลมกับแกน x เนี่ยนะครับตอนนั้นที่เราเรียนเรื่องความชันอันนี้แกน y เนาะอันนี้แกน x นะครับถ้าเราบอกว่ามีเส้นตรงเส้นหนึ่งนะครับมีเส้นตรงเส้นหนึ่งมีความชันเนี่ยเป็น m นะครับถ้ามุมของเราเนี่ยทำมุมแหลมกับแกน x เนี่ยนะครับมุมของเราเนี่ยทำมุมแหลมแกน x เนี่ยแสดงว่าความชันของเราเป็นไงครับมากกว่า0นะครับอันนี้ผู้เรียนสามารถไปทบทวนนะครับเรื่องความชันของเส้นตรงได้นะครับต่อมานะครับถ้าความชันเป็นยังไงครับทำมุมป้านกับแกน x นะครับเราวัดมุมนะครับทวนเข็มนาฬิกาจากแกน x ไปเนี่ยทำมุมป้านถ้าหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยความชันของมันจะน้อยกว่าอะไรครับน้อยกว่า0นะครับและที่สำคัญอีกนะครับเรามีแกน y นะครับเรามีแกน x นะครับอาจารย์เปลี่ยนสีของเส้นตรงแป๊บหนึ่งนะครับเปลี่ยนเป็นสีดำถ้าความชันหรือเส้นตรงเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ0เนี่ยนะครับก็คือเขาจะขนานกับแกนอะไรครับแกน x นะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับถ้าความชันเป็นยังไงนะตอนเรียนเส้นตรงนะครับความชันของเราเส้นตรงของเราไม่สามารถหาค่าความชันได้แปลว่าเส้นตรงของเราตั้งฉากกับแกน x ตัวนี้ความชันจะไม่สามารถหาค่าได้นะครับตรงนี้ให้พวกเราซึ่งเป็นผู้ศึกษาเนี่ยลองไปดูภาพทำไมอาจารย์ต้องวาดภาพตรงนี้ออกมาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้ตัวเนี้ยในการวิเคราะห์ฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดนะครับเราจะเห็นได้ว่าเราบอกว่าความชันเนี่ยนะครับความชันเนี่ยก็คือเส้นสัมผัสโค้งนะครับเห็นไหมครับอาจารย์กำลังลากภาพออกมาเห็นไหมความชันเนี่ยเห็นได้ว่าถ้าเราลากเส้นตรงความชันประเภทนี้จะทำมุมอะไรกับแกน x ครับมุมแหลมนั่นก็คือความชันที่เราบอกความชันมีค่าเท่ากับ f พาร์ม x ใดๆใช่ไหมที่เราเรียนกันมานะครับเพราะฉะนั้นถ้า f พาร์ม x มากกว่า0แสดงว่ากราฟเขากำลังเคลื่อนที่เป็นยังไงครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราเรียกเขาว่าฟังก์ชันอะไรครับฟังก์ชันเพิ่มนะครับดูปากกาสีฟ้านิดนึงนะครับถ้าแบบนี้ล่ะความชันของเส้นสัมผัสถ้าเราลากมาเขาจะทำมุมอะไรกับแกน x ครับทำมุมป้านเลยเห็นไหมครับเมื่อกี้ทำมุมแหลมคราวนี้ทำมุมป้านแสดงว่าตรงจุดเนี้ยนะครับตรงจุดเนี้ยความชันของเราเนี่ยนะครับหรือเจ้า f พาร์ม
x ตัวเนี้ยเป็นไงครับน้อยกว่าอะไรครับทำมุมป้านความชันน้อยกว่า0แสดงว่าถ้าทำมุมป้านปุ๊บแสดงว่าเขากำลังทำไงขึ้นเขากำลังทำอะไรครับกำลังลดตัวลงเราเรียกเขาว่าฟังก์ชันอะไรครับฟังก์ชันลดนะครับส่วนตรงจุด A เนี่ยเส้นสัมผัสความชันเป็นอะไรพอดีเป๊ะความชันเป็น0นะครับความชันเป็น0เดี๋ยวเราจะพูดต่อไปนะครับนะครับอธิบายต่อนะครับเขาบอกว่าจากภาพนะครับจากภาพตำแหน่งของฟังก์ชันจะเปลี่ยนจากฟังก์ชันเพิ่มไปเป็นฟังก์ชันลดหรือจากฟังก์ชันลดไปเป็นฟังก์ชันเพิ่มย่อมมีการวกกลับของกราฟและทำให้เกิดจุดยอดซึ่งเรียกจุดนั้นว่าจุดสูงสุดสัมผัสหรือจุดต่ำสุดสัมผัสตรงนี้มีได้หลายจุดนะครับเรามาลองดูครับว่าเขาแปลว่ายังไงนะครับเขาแปลว่าถ้าตามหลักการเนี่ยนะครับในการเปลี่ยนจากฟังก์ชันเพิ่มเห็นไหมครับดูนะครับเส้นกราฟสีดำนี่ดูตามรอยปากกาอาจารย์อาจารย์บอกว่าเพิ่มขึ้นมาแล้วเขาหยุดนะครับตรงจุด A แล้วเขาวกกลับลงมาแสดงว่าเขากำลังทำอะไรครับลดนะครับแล้วเขาก็ไปหยุดตรงจุด B อีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็วกตัวกลับขึ้นมาเป็นฟังก์ชันเพิ่มไปหยุดที่ C นะครับแล้วก็ลดลงมาลดลงมาเรื่อยๆไปจนถึงจุด D นะครับเขาก็หยุดอีกทีนึงแล้วก็เพิ่มนะครับแล้วหยุดแล้วก็ลดอีกทีนึงนะครับเราเรียกจุดพวกนี้ว่าจุดสูงสุดสัมผัสหรือจุดต่ำสุดสัมผัสนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับจุดสูงสุดสัมผัสเรามีจุด A จุด C นะครับแล้วก็จุดอะไรครับจุด E นะครับส่วนจุดต่ำสุดสัมผัสเราก็มีอยู่2จุดก็คือจุด B กับจุดอะไรครับจุด D นะครับในหลักการหรือในทฤษฎีบอกว่านะครับเราสามารถหาตำแหน่งของจุดยอดนั้นโดยแก้สมการเลยครับ f พาร์ x เท่ากับ0เพราะตรงเนี้ยความชันจะเป็นอะไรพอดีเลยครับเป็น0นั่นก็คือตรงจุดเนี้ยนะครับตรงจุดเนี้ย f พาร์ x เนี่ยจะต้องเท่ากับอะไรครับเท่ากับ0ในที่นี้ถ้าในภาพเนี่ยนะครับเราอาจจะใช้คำว่า f พาร์อะไรครับ f พาร์ a เท่ากับอะไรครับ0ได้เลยนะครับต่อมานะครับเนื้อหาต่อมาจุดที่มีค่าฟังก์ชันมากที่สุดหรือน้อยที่สุดของกราฟอย่างแท้จริงนะครับเราเรียกว่าจุดสูงสุดสมบูรณ์หรือจุดต่ำสุดสมบูรณ์เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกตัวนึงนะครับว่าใครที่เรียกว่าจุดสูงสุดสมบูรณ์กับจุดต่ำสุดสมบูรณ์เนี่ยนะครับเมื่อเขาเป็นยังไงครับเขาเป็นตัวที่ให้ค่าสูงสุดหรือต่ำสุดของเส้นกราฟนะครับซึ่งจะมีเพียง1จุดเท่านั้นนะครับจากกราฟถ้าเรามองเล่นๆนะครับสูงสุดสมบูรณ์น่าจะเป็นจุด C นะครับสูงสุดสมบูรณ์เป็นจุด C นะครับส่วนต่ำสุดสมบูรณ์ในเส้นกราฟนี้ไม่มีนะครับไม่สามารถหาค่าได้เพราะว่าเส้นกราฟลดลงเรื่อยๆนะครับไม่มีต่ำสุดสมบูรณ์นะครับ